การบอกพระองค์ว่าเราจะเป็นมุสลิมก็คือเราต้องกล่าวคําปฏิญาณตนกล่าวเองได้ไหมคําปฏิญาณตนถ้าใครกล่าวเองได้ผมจะให้กล่าวเองแต่ถ้าใครกล่าวไม่ได้เดี๋ยวผมจะสอนให้คุณไม่ได้สัญญากับผมนะคุณไม่สัญญากับใครทั้งสิ้นคุณสัญญากับอัลเลาะห์โดยตรงพวกเราที่นั่งที่นี่เป็นแค่เพียงสักขีพยานเท่านั้นเองนะครับเมื่อคุณกล่าวคําปฏิญาณตนนะครับว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ถ้าคุณกล่าวถ้อยคำนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอัลเลาะห์จะอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมีนะครับพระเจ้าขอปฏิญาณว่าแล้วข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามีนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตโอเคชัดเจนข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์โอเคครับกล่าวภาษาอาหรับตามผมนะครับอัชฮะดุอันฮัชฮะดุอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุวะฮัสฮะดุอันนะฮันนะมุฮัมมัดัสมุฮัมมัดัสรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์โอเคนะครับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัสรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์กล่าวภาษาอาหรับตามผมนะค่ะอัชฮะดุอันฮัชฮะดุอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุวะฮัชฮะดุอันนะอันนะมูฮัมหมัดัสมูฮัมหมัดัสรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดในนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัสมุฮัมมัดัสรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนามูฮัมมัดัสรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ค่ะอัชฮะดุอันอัชฮะดุอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุวะอัชฮะดุอันนามูฮัมมัดัสรอซูลุลลอฮ์คำปฏิญาณตนเนี่ยนะครับพยายามท่องจำให้ขึ้นใจยามใดที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอ่านเรื่อยๆแล้วเราจะเพิ่มพูนกำลังใจให้ยามใดก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกตกอยู่ในห้วงอันตรายหรือว่าเรารู้สึกว่ามีสายตามุ่งร้ายจับจ้องเฝ้ามองเราอยู่อ่านคำนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเราจะคุ้มครอง